ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาแนะนําเกี่ยวกับอะไรคือออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะครับซื้อมาก็ราคาไม่แพงแค่40 บาทนะครับบางคนก็ไม่กล้าน่าจะ70 บาทนะมันน่าจะมากกว่านี้ครับใช่ถูกต้องครับแล้วก็ซื้อในนามมือสองแล้วกันเพื่อออกกำลังกายเป็นลูกบอลนะลูกบอลก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเยอะแยะมีหนามด้วยรอบนี้มีครับลูกบอลผมน้ำผม100 โลนะครับ100 กว่ากิโลนะน้ำหนักผมนั่งได้เลยนะสุดยอดมากครับดูเงาจากด้านหลังครับใหญ่มากเปรียบเทียบเก้าอี้ที่นั่งนะครับนี่ครับเก้าอี้ที่นั่งใหญ่จริงๆนะนี่ของเด็กนะครับนี่ก็เกือบเท่าตัวนะฮะใหญ่กว่านี้ก็ได้อีกนะครับแต่ว่าขนาด100 ตัวผมก็นั่งได้นะแวะออกกำลังกายครับดูจาก YouTube ครับการออกกำลังกายโดยการใช้ลูกบอลนะครับแล้วบางคนก็ไม่ใส่เสื้อนะไอ้มันจะมีผิวของมันนะเป็นปุ่มๆอยู่นะมันสามารถนวดด้านหลังนะเพื่อที่จะคลายกล้ามเนื้อของเราได้นะกดไปมาไม่อันตรายนะครับก็ราคาแค่40 บาทเองนะครับนี่คือจุกของมันนะผมก็ดีไซน์นะมาใส่ไว้คืนแรกก็ใส่เต็มที่นะพอลูกผมกัดดึงออกไปก็เตาใหม่อีกรอบนะฮะก็ถือว่าราคาไม่แพงครับแล้วก็มาใช้อุปกรณ์นี้ในการออกกำลังกายที่บ้านได้ดู YouTube ดูหน้าจอใหญ่เนอะเราก็สามารถจะเคลื่อนย้ายการใช้อุปกรณ์นี้ได้นะครับก็ถือว่านับใหญ่มากใหญ่กว่านี้ได้อีกนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็พอนะครับกลัวมันจะระเบิดแต่เราไม่นะก็สามารถที่จะออกท่าทางการเอ็กซ์เซอร์ไซส์จากลูกบอลนี้ได้นะครับครับของมือสองไม่ใช่ว่าอันตรายนะเราก็มาซักเราทำความสะอาดเรียบร้อยก็โอเคผ่านแล้วก็เราก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วเราก็มาใช้งานได้นะครับไม่จำเป็นต้องทิ้งนะครับบางทีมันใหม่สำหรับมันเก่าสำหรับคนอื่นครับแต่มันใหม่สำหรับเรานะเราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกบางคนซื้อมาก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยออกกำลังกายแล้วก็เลยวางไว้ก็ทิ้งนะครับแล้วก็เอามาซื้อขายมือสองได้อีกก็ขอบคุณครับติดตามผลงานตามเฟซบุ๊กซับสไครต์ Google Plus ด้วยนะผมซื้อแค่40 บาทนะคุณก็สามารถไปหาซื้อได้นะตามร้านนัดต่างๆครับตอนนี้เขาจะมีจำกัดนะครับไม่มากนะตอนนี้ผมซื้อที่ตลาดยันยงนะครับก็ขอบคุณครับที่ร่างผลงานทางเฟซบุ๊กซับสไครต์Google Plusอย่าลืมครับช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้อง